พี่แขกบอกตามตรงว่าเอาความรู้สึกนะพี่แขกเฉยๆกับพรบนี้นะนิรโทษกรรมอะเฉยๆค่ะไม่อินถ้าเราย้อนกลับไปดูเรื่องนิรโทษกรรมในประวัติศาสตร์ไทยอะไอการนิรโทษกรรม 66/23 อะเป็นการริเริ่มของฝ่ายรัฐและฝ่ายขวามันก็น่าสนใจว่าหลังจากนั้นน่ะมันไม่เคยมีการนิรโทษกรรมที่สำเร็จที่ผ่านการริเริ่มจากประชาชนหรือฝ่ายต่อต้านรัฐอ่ะคืออำนาจรัฐทำร้ายเราอำนาจรัฐก็ให้อภัยเราอำนาจรัฐก็ให้โอกาสเรากลับมาเป็นคนดีของสังคมแล้วการผลักดันพรบนิรโทษกรรมหลังความขัดแย้งในการเมืองไทยมันเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งก็คือในสมัยรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ใช่ไหมคะซึ่งเราเรียกกันว่าเป็นพรบเหมาเข่งซึ่งนิรโทษกรรมครั้งนั้นน่ะก็คือเซ็กซีโร่เลยตั้งแต่พันธมิตรเลยมั้งแล้วก็แบบรวมสุเทพอภิสิทธิ์อะไรหมดเลยอ่ะพี่แขกอ่ะณตอนนั้นก็ทำใจไม่ได้นะว่าสุเทพกับอภิสิทธิ์อ่ะจะได้รับการนิรโทษนึกออกปะเพราะว่ามันยังคุกรุ่นมากอ่ะแต่ณวันนี้อ่ะมองย้อนกลับไปอ่ะพี่แขกรู้สึกผิดที่ไปด่าหรือไปต่อต้านพรบนิรโทษกรรมฉบับนั้นนะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมตอนนั้นเราแบบชวนแดกหรือวะเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะต่อให้ไม่มีพรบนิรโทษกรรมฉบับนั้นน่ะอภิสิทธิ์กับสุเทพก็รอดอยู่ดีอะแต่พรบนิรโทษกรรมฉบับนั้นน่ะณปี57อ่ะมันมีคนเสื้อแดงอ่ะที่ติดคุกเยอะมากแล้วก็มีคนที่สู้แบบ radical มากๆอ่ะแล้วก็อยู่เมืองไทยไม่ได้แต่หลายคนน่ะก็บอกว่ายิ่งรักอ่ะนิรโทษเพราะว่าจะเอาทักษิณกลับบ้านแล้วมันก็เลยทำให้เกิดกระแสต่อต้านคือก็มีทั้งคนเสื้อแดงที่ต่อต้านนิรโทษกรรมเหมาเข่งเพราะว่าไม่อยากให้นิรโทษสุเทพกับอภิสิทธิ์แล้วก็มีสลิ่มที่ต่อต้านนิรโทษกรรมอันนี้เพราะว่าเป็นเรื่องเป็นประเด็นของการเอาทักษิณกลับบ้านแล้วก็มีคนที่ต่อต้านแบบพวกพี่แขกอย่างเงี้ยก็คือชวนแดกมันไม่ใช่มันผิดหลักเกณฑ์มันนู่นมันรู้สึกแบบแล้วจนท้ายที่สุดอ่ะมันก็ลามปามไปเป็นไอ้ม็อบนกหวีดใช่ป่ะมันก็ลามปามไปเรื่องอื่นจนเกิดการรัฐประหารจากแล้วจากปี57อ่ะมาจนถึงปีเนี้ยพี่แขกบอกตามตรงว่าเอาความรู้สึกนะพี่แขกเฉยๆกับพรบนี้นะนิรโทษกรรมอ่ะเฉยๆค่ะไม่อินไม่มีก็ได้ไม่มีก็ได้คือรู้สึกว่าแบบ too little too late อ่ะสำหรับคนที่ทุกข์ทรมานกับการคุมขังกับคดีที่ไม่จำเป็นแล้วเขาไม่ควรจะโดนคดีตั้งแต่แรกอ่ะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นคนแบบคนจนหมดเลยอ่ะบางคนก็ที่บ้านต้องขายที่นามาสู้คดีมาประกันตัวมีคนระดับผอ.โรงเรียนติดคุกฆ่าตัวตายอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแค่เป็นเสื้อแดงอ่ะคนเหล่านั้นอ่ะ1ถ้าไม่ออกจากคุกไปแล้วก็สิ้นเนื้อประดาตัวแล้วสิ้นอนาคตแล้วบ้านแตกสลายขาดไปแล้วตายแล้วพิการแล้วชีวิตคนที่ควรจะได้รับนิรโทษกรรมจริงๆอ่ะคนเหล่านั้นน่ะตายหมดแล้วไม่ว่าจะตายทั้งเป็นหรือว่าตายจริงๆและณวันที่คนเหล่านั้นควรจะได้รับความช่วยเหลือมากที่สุดอ่ะคนที่มาว่าหัวก้าวหน้าอยู่ทุกวันนี้ยังเป็นอิกนอรันซ์อยู่เลยอ่ะและมีส่วนในการทำให้คนเหล่านั้นเผชิญชะตากรรมแบบนี้คือจะบอกว่าพี่แขกอคติไบแอสหรือว่าแค้นไม่จบไม่สิ้นก็ได้นะแล้วพอคนเหล่านี้คือพี่แขกเห็นหน้าคนที่เคยเป็นสลิ่มแล้วก็หัวระย้อกับความตายของคนเสื้อแดงอ่ะวันนี้เป็นคนที่มีบทบาทในการเรียกร้องกฎหมายพรบนิรโทษกรรมอ่ะพี่แขกก็ทำได้แค่แบบ whatever wherever อะไรอย่างเงี้ยอยากทำอะไรก็ทำฉันก็ไม่ขัดขวางแต่ฉันก็ไม่เอ็นดอร์ฉันก็เฉยๆอะไรเงี้ย